การจังหวัดกาญจนบุรีร้อยโททศพลชัยโกมินท่านสสอัครนันท์การกิตตินันท์ท่านสสสุชาติแม้นทิพย์แม้นทิมท่านสสพนมโพแก้วท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาญจนบุรีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านกับผมนายแสงทองอาแก้วผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรีขอเรียนว่ากรมทางหลวงมีโครงการปรับปรุงแก้ไขการจราจรที่ติดขัดและสิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่งคือการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากบริเวณทางหลวงหมายเลข367ตอนเลี่ยงเมืองกาญจนบุรีและทางหลวงหมายเลข324ตอนกาญจนบุรีหนองขาวก็ครับเพื่อเป็นการรองรับปริมาณจราจรที่มีจากที่มีมาจากโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง M81 สายบางใหญ่กาญจนบุรีที่จะเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบโดยเร็ววันนี้คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามายังจังหวัดกาญจนบุรีเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นการส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจมวลรวมของจังหวัดกาญจนบุรีในทุกมิติทั้งในด้านการท่องเที่ยวการเกษตรผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมและที่พักจึงต้องมีโครงการที่รองรับปริมาณจราจรดังกล่าวอย่างเร่งด่วนคือโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข324กับทางหลวงหมายเลข367แยกวังสารพีซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของแขวงทางหลวงกาญจนบุรีเมื่อปีงบประมาณ2546กรมทางหลวงเคยได้รับจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างสะพานข้ามแยกบริเวณดังกล่าวแต่เนื่องจากในขณะนั้นมีผู้แสดงความคิดเห็นไม่เพียงพอต่อการเสนอขออนุมัติงบประมาณที่จะดำเนินการราษฎรเขต1ท่านชูศักดิ์แม่นยิ้มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2และท่านพนมโพแก้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต5ท่านแสงทองพาแก้วผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรีท่านหัวหน้าส่วนราชการหลายหน่วยด้วยกันรวมทั้งเจ้าที่ฝ่ายทหารและตำรวจท่านสมาชิกสภาจังหวัดทุกเขตท่านผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านองค์กรภาคเอกชนท่านผู้แทนกรมทางหลวงคณะผู้แทนหน่วยงานราชการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์สารวัตรผู้ช่วยตลอดจนผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือภาคีเครือข่ายในจังหวัดกาญจนบุรีนะทั้งสิ้นก็ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้มาเปิดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข324กับทางหลวงหมายเลข367ในวันนี้ถ้าพูดเป็นตัวเลขแล้วทุกคนอาจจะงงอยู่ตรงไหนนะแต่ถ้าบอกว่าแยกวังสารพีกับแยกแก่งเซียนคงจะเข้าใจได้มากขึ้นนะครับตามที่ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงได้รายงานว่ามีโครงการปรับปรุงแก้ไขการจราจรที่ติดขัดการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากที่แยกบางสารพีบริเวณทางหลวงหมายเลข367ตอนทางเลี่ยงเมืองกาญจนบุรีและทางหลวงหมายเลข324ตอนกาญจนบุรีหนองขาวนั่นคือแยกบางสารพีและแยกท่าล้อตลอดจนไปถึงแยกแก่งเซียนนะครับ